สวัสดีผู้คนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยโดยวันนี้ก็จะเป็นวันที่5ของกิจกรรมฟังกัดมาชินิคัทกันแล้วสำหรับกิจกรรมนะครับจะมีดึงดันปลดมาทั้งศัตรูใหม่แล้วก็เมคานิกใหม่โดยตรงส่วนของด่านที่ปลดนั้นจะมีชื่อว่าเฟ้นหา1ใน1000ตรงส่วนของด่านเฟ้นหา1ใน1000นี้เราจะเจอกับศัตรูใหม่จำนวน1ท่านโดยจะเป็นเสาซึ่งมีความสามารถในการยิงบอลกายภาพออกไปทั้งนี้มันมีการให้รายละเอียดมาเลยนะครับว่าต้องส่วนตรงนี้เนี่ยบอลลอยไกลไปเท่าไหร่ความเสียหายที่สร้างขึ้นก็จะยิ่งสูงเท่านั้นดังนั้นเราจะต้องแก้ทางนะครับโดยวิธีการแก้ที่ง่ายที่สุดคือนำตรงส่วนของน้องฟังกัสเนี่ยพยายามเข้าประชิด ตรงส่วนของเสาให้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้เขาสามารถสะสมดาเมจได้ทั้งนี้ในวันนี้เองก็จะมีการเปิดตรงส่วนของเมคานิกใหม่ออกมาเช่นกันนะครับโดยเมคานิกนี้นะครับยังเหมือนเมื่อวานเลยจะเป็นท่านตรงส่วนของเสาที่เหยียบแล้วมีความสามารถในการสร้างตรงส่วนของธาตุใส่คู่ต่อสู้แต่วันนี้พิเศษหน่อยจะมาพร้อมกันเลย2เสาแต่ว่าจะมีธาตุที่แตกต่างกับเมื่อวานเป็นไฟวันนี้เป็นน้ำกับน้ำแข็งซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยทำให้ผมนะครับค่อนข้างแนะนำในการจัดทีมในวันนี้โดยการที่เราเนี่ยใส่ตรงส่วนของธาตุที่ทำปฏิกิริยาได้ดีกับ2ธาตุนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของน้องเห็ดไฟฟ้าน้องเห็ดไฟนะครับอันนี้เป็น2ธาตุหลักแล้วก็ให้พกอย่างน้อย1ฮีลเลอร์นะครับเหมือนทุกวันเลยผมก็จะเลือกเป็นเจ้าหมวกกลมโป๊กๆทีนี้เหมือนเดิมครับ1ด่าน1ตาเช่นเคยตรงส่วนของด่านนี้เนี่ยครับตอนที่เกิดออกมาตรงจุดนี้มันจะมีแท่นอยู่ข้างบนครับซึ่งผมจะส่งเจ้าหมวกกลมโป๊กๆนะครับขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆเขานะครับทำการต่อสู้นี่เราจะมีคนที่มีตรงส่วนของสกิลเน็ตเป็น AOE ใช่ไหมครับแล้วก็เอามาอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็สกิลไปนะนี่ฮะเขาติดธาตุตรงส่วนของน้ำมาใช่ไหมครับเราวันนี้นะฮะเราก็ใช้เป็นธาตุไฟเป็นหลักนะครับนี่เดี๋ยวผมจะสอยตรงส่วนของคนข้างล่างไปก่อนเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมาเกิดเป็นข้างบนนะครับอันนี้นะนี่ฮะจะได้กระจุกกระจุกกันหน่อยนะครับเราจะได้สกิลง่ายนะทีนี้เหมือนเดิมครับนี่ฮะสกิลไปนะครับตรงส่วนของเห็ดที่ผมพกมาด้วยครับจะมี1คนที่มีความสามารถในการเก็บสเตตเสร็จปุ๊บเขาจะโจมตีแรงขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เราก็ใช้เขาไปตามสเต็ปนะครับโอเคเก็บเจลลี่แล้วยิงต่อครับนี่แบบนี้นี่เราลองกันสักพักนึงนะครับเราก็ฮิวรอนะครับนี่มันจะมีตรงส่วนของเสากายภาพโผล่มานะครับตรงจุดนี้เองเนี่ยผมจะค่อนข้างแนะนำให้เพื่อนๆทำการโจมตีตรงส่วนของเสากายภาพเหล่านี้ก่อนเพราะว่าตัวละครเนี่ยครับที่จะสูบสร้างอันต่อมาเนี่ยมันจะเป็นเสากายภาพเหมือนกันนี่ตะกี้เนี่ยที่มันหายไปแบบแรงเลยสาเหตุเพราะว่าตรงส่วนของเห็ดของผมเนี่ยครับอันนี้นะสีตรงนี้เนี่ยครับหมายเลข3เนี่ยเขาเก็บสเตตมาได้พอสมควรนะครับพอเจอแบบตรงส่วนของการทำปฏิกิริยาเนี่ยบวกการเก็บสเตตแบบนี้เนี่ยฮะก็เลยแรงเป็นพิเศษนะถูกใครไม่รู้นะครับนี่เราก็แปะน้ำนะครับให้ฉ่ำๆกันไปเลยนะครับแล้วเราก็รอยิงนะนี่เรียบร้อยจบแบบสบายๆ easyโอเคทีนี้นะครับเหมือนเดิมเลยไปว่ากันในส่วนของของรางวัลกันบ้างดีกว่าสำหรับของรางวัลในวันนี้เงื่อนไขก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับถ้าเพื่อนๆทำการกำจัดเจ้าเสาทั้งหมดได้เพื่อนๆจะได้อยู่ที่50ไพรโมเจมแต่ถ้าอยากได้ของครบเพื่อนๆจะต้องทำการเหลือฟังกัสอย่างน้อย2ตัวแล้วก็ใช้เวลาไม่เกิน4นาทีนะครับแต่ว่าถ้าจัดทีมตามผมแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีนะก็จะผ่านได้เร็วกว่านั้นเยอะเลยแหละก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ